ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แอนจะพาเพื่อนๆออกเดินทางไปที่อเมริกากันนะคะแอนไปที่จุดหมายปลายทางแอนที่ LA ค่ะแอนออกเดินทางด้วยสายการบิน JAL นะคะด้วยวีซ่า IR1 วีซ่าค่ะเพิ่งได้วีซ่าIR1 วีซ่าแอนสัมภาษณ์วันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูใบโควิดแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเข้าประเทศอเมริกาได้โดยไม่ต้องโชว์ใบโควิดแล้วค่ะไปค่ะเพื่อนๆ เราออกเดินทางไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะตอนนี้แอนอยู่ระหว่างการเดินทางค่ะก็ตอนนี้แอนอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็การเดินทางของแอนเดินทางด้วยสายการบิน JAL ออกจากสุวรรณภูมิตอนเที่ยงคืน25ของวันที่24ค่ะเท่ากับไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันอังคารแล้วก็เช้ามืดหลังเที่ยงคืนก็ถือไปเป็นวันใหม่เป็นวันที่24พฤษภาค่ะแล้วก็เช้า7โมงเช้าของเวลาที่ญี่ปุ่นนะคะแอนก็มาถึงที่โอซาก้าค่ะตอนนี้แอนก็อยู่ที่โอซาก้าค่ะก็รีแลกซ์ทั้งวันค่ะก็อยู่ที่สนามบินโอซาก้าแล้วก็รอเดินทางต่อไฟตอน5โมงเย็นนะคะแอนก็อยากให้เพื่อนๆเห็นสนามบินโอซาก้าด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็สะดวกสบายค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนมาต่อเครื่องบินตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยค่ะทั้งวันก็7ถึง5โมงเย็นนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาด้วยสายการบิน JAL เพื่อนๆก็มาลงที่โอซาก้าก็เป็นเตียงนอนนะคะเพื่อนๆสามารถแอบนอนได้ตรงนี้ค่ะงีบได้ตรงนี้ได้นี่เป็นเตียงนวดได้แล้วของโซนนี้จะเป็นนี่แหละค่ะเพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่มาชาร์จให้เต็มตรงนี้นะคะเพิ่มพลังกันแล้วก็เดินทางต่อที่นั่งเยอะแยะมากค่ะเพื่อนๆมานั่งรอนั่งหลับตอนเช้ามาถึงก็หลับกันนะคะอันนี้ขยะทางขยะเขาก็แยกกันอันอยากให้เพื่อนได้เห็นค่ะมาลงที่โอซาก้าสะดวกสบายค่ะไม่วุ่นวายมากด้วยเพื่อนได้เห็นสถานที่เห็นต่างๆไปด้วยกันค่ะสนามบินโอซาก้านะคะเรียบร้อยค่ะไม่วุ่นวายไม่พลุกพล่านนะคะเพื่อนๆมีเก้าอี้นั่งให้เยอะแยะเลยค่ะโซนนี้เขาเรียกว่าโซนน็อตวิงนะคะทางด้านปีกขวามีตู้น้ำดื่มเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกดื่มได้เลยค่ะแต่เพื่อนต้องแลกสตังค์มาไว้สำหรับหาซื้ออาหารซื้อขนมเพื่อทานได้นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งส่วนทางด้านเมนจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งค่ะโซนของดิวตี้ฟรีค่ะแต่ว่าแอนไม่ได้พาเดินโซนดิวตี้ฟรีนะคะแอนพาเพื่อนๆมาในโซนที่เรามารอผู้โดยสารรอที่จะทานเฟอร์ที่จะเดินทางต่อค่ะก็อยากให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศจริงๆค่ะตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆชมไปด้วยกันค่ะอาหารการกินตรงนี้มีนะคะมีเบนโตะขายแล้วตู้น้ำเพื่อนๆอยากทานอะไรแต่แลกเงินหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นตู้เครื่องดื่มค่ะชาเขียว107เนี่ยนะคะ170เยนน้ำดื่มคริสตัลจากอเมริกาเหมือนที่อเมริกาค่ะอันนี้อยู่ที่130เหรียญน้ำดื่มต่างๆก็หยอดตู้น้ำอัดลมน้ำชาที่นี่เขานิยมชาพาเพื่อนได้ดูค่ะมีที่นั่งเล่นเยอะแยะมากเลยค่ะโอซาก้าก็น่าเที่ยวนะคะแต่เราก็ถือว่าเรามาเที่ยวตรงนี้ใช้เวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยค่ะก็ทางเพื่อนๆได้มาพักมาตากอากาศมาพักผ่อนมาดูวิวไปด้วยก่อนที่เราจะเดินทางตรงนี้ก็เป็นวิวเดี๋ยวเพื่อนๆดูภูเขาดูสนามบินแอนนะคะคลิปนี้ก็แค่อยากให้เพื่อนได้เห็นสนามบินโอซาก้าแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อกันค่ะเพราะว่าแอนอยู่นี่แอนมีเวลาว่างทั้งวันจะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นก็เพื่อนๆก็ซื้อตั๋วสายการบิน JAL นะคะราคาถ้ามาลงที่โอซาก้าก็ไม่แพงนะคะแต่เราถือว่าเราได้ใช้เวลารอนานนิดนึงรอทั้งวันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่รีบไม่อะไรเหมือนแอนก็มาชิลๆหรือมาเที่ยวญี่ปุ่นก่อนห้องน้ำก็สะดวกนะคะห้องน้ำเขาจะมีประมาณเกือบทุกๆ20เมตรค่ะเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบายเนี่ยค่ะไปนี่เห็นป้ายห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวห้องน้ำกันอีกคนก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆสบายๆค่ะแคนซายแอร์พอร์ตห้องน้ำเขานะคะเนอร์ติ้งรูมเนื้อติ้งรูมห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงแต่เที่ยวนี้แอนไม่พาเพื่อนไปดูแล้วนะคะใครอยากดูห้องน้ำก็ไปดูคลิปกันก่อนเลยละกันค่ะที่
แบบค่ะเพื่อไม่ให้นั่งจะนอนแบบไหนจะนั่งแบบไหนตอนเช้าแอนมาแอนไปอยู่ที่เกตที่แอนจะไปนะคะก็ไม่ได้มีเก้าอี้นั่งหน้านั่งอย่างนี้นะคะแล้วก็นั่งเป็นเก้าอี้เดียวเพิ่งมาเห็นว่าเกตนี้จะมีเก้าอี้หน้านั่งมากเลยตรงนี้นะคะโซฟาที่เรานั่งนะคะเพื่อนๆปลั๊กเสียบเลยค่ะเสียบก็สามารถชาร์จไอโฟนชาร์จทำงานต่อได้เลยค่ะสะดวกสบายมากค่ะเพื่อนๆแล้วตั๋วเครื่องบินที่จะไม่แพง and then JL if it's JL all the way from Bangkok to LA and you want a good price you have to go through Osaka if JL goes through Narita to LAIt's like two times ค่ะราคาจะเป็น2เท่านะคะเพื่อนๆทริคนะคะทริคที่เราจะเซฟมันนี่มาที่โอซาก้า That is if you want to take JL all the way because you could take JL operated by American Airlines but I don't want that I want JL all the way ค่ะถ้า JL นะคะเราสามารถโหลดได้2กระเป๋า we have two bag two suitcase for two people yeah. Two people เท่ากับเราได้4ใบแล้ว we get a four bag four suitcase 23 kilo per bag เท่ากับได้คนละ46กิโลค่ะยังไม่นับ carry on อีก10กิโลนะคะก็แนะนำค่ะแนะนำว่า JAL มาที่โอซาก้าใช้เวลาหละ you spend time for chill in here for one day right โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนเรามาแนะนำกันตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนได้เห็นได้รู้กันอ่านนะคะถ้าเพื่อนๆ อยากทานราคาประหยัดนะคะให้เพื่อนมาทางตรงน็อตวิงเนี่ยค่ะจะมีร้าน Family Mart ค่ะตรงนี้เองก็เลือกที่ Family Mart ค่ะก็ราคาก็ประหยัดกว่าที่เราทานในเรสตอรองนะคะแล้วก็แองก็เลยซื้อชาเขียวซื้อของฝากกลับบ้านค่ะตรงนี้เป็นข้าวห่อสาหร่ายไส้ปลาแซลมอนก็อร่อยมากค่ะค่ะปลายทางเองคือรอสแองเจลิสนะคะเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆได้เป็นไอเดียเหมือนกันนะคะว่ามาด้วยสายการบินไหนสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่มันค้นคว้าว่าจะเดินทางยังไงนะคะครอบครัวเราแนะนำ JAL นะคะสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ค่ะและเพื่อนๆอย่าลืมติดตามแอนนะคะการเดินทางเราเพิ่งเริ่มต้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปใช้ชีวิตที่อเมริกากันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจแอนนะคะเรามาเริ่มต้นวีซ่าคู่สมรสด้วยกันค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังค้นคว้าตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนทุกคนบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ